ที่พังงาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะคะชาวบ้านบอกว่าเห็นปลาหลังเขียวเนี่ยออกมาแหวกว่ายกันจริงๆเป็นอาหารชั้นดีเลยนะคะแต่ว่าก็ไปดูกันหน่อยว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนซึ่งอยู่บริเวณที่ตรงช่องขาดนะคะตรงอ่าวช่องขาดเกาะสุรินทร์ค่ะในจังหวัดพังงาโดยทางรองนายกอบต.เกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาคุณอรรถพลมีเพียรค่ะท่านพาไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยเห็นฝูงปลาขนาดใหญ่มองเห็นได้จากผิวน้ำค่ะถ่ายเอาไว้ค่ะซึ่งตรงนี้คืออ่าวช่องขาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตำบลเกาะพระทองในจังหวัดพังงาก็สร้างความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นค่ะคือเห็นเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะของทะเลเนี่ยมันเป็นสีฟ้าๆใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเห็นเป็นแบบโอ้มืดๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีปลามาแหวกว่ายนี่คือบรรดาของฝูงปลาหลังเขียวกำลังกินแพลงก์ตอนค่ะก็เป็นอาหารของพวกมันนะเป็นฝูงใหญ่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้ว่าเกาะสุรินทร์มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากถามว่าปลาหลังเขียวเนี่ยเขาเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่าในท้องถิ่นนี่เขานิยมกินกันเพราะว่าคือมันมีสามารถเอาไปทำเป็นเมนูได้หลากหลายนะคะคือไปชุบแป้งทอดก็ได้หั่นซอยบางๆเอามาทำเป็นพล่าก็ได้นะคะเป็นลาบก็ได้เหมือนกันคนในท้องถิ่นเนี่ยนอกจากปลาหลังเขียวเขาจะเรียกกันว่าปลาแชร์ลังหรือว่าปลาอกรารูปร่างมันยาวเรียวค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีลำตัวสีเทาเงินกลางตัวสีชมพูอ่อนตรงด้านท้องสีขาวแล้วก็ครีบทุกครีบเป็นสีขาวค่ะก็เอามาทำเป็นปลาหวานก็ได้เหมือนกันปลาเค็มก็ทำได้แม้กระทั่งสับให้ละเอียดเอาไปผัดกระเพราแหมพูดแบบนี้อาหารเช้าน้ำลายสอแล้วนะคะพริกแกงก็อร่อยเหมือนกันค่ะน้ำอะไรนะน้ำเดือดเหรอ